ตอนนี้เราอยู่ที่เกิดเหตุนะครับร้านชมจันทร์นะครับร้านชมจันทร์ตอนนี้เกิดเหตุไฟไหม้ร้านชมจันทร์นะครับรับแจ้งเบื้องต้นนะครับรับแจ้งเบื้องต้นช่างเชื่อมนะครับต่อเติมนะครับช่างเชื่อมต่อเติมนะครับแล้วมันติดพรมครับไหม้ทั้งหมดนะครับไหม้ทั้งหมดอันนี้คือนักดนตรีครับนักดนตรีรับแจ้งว่านักดนตรีกำลังซ้อมอยู่นะครับกำลังซ้อมเบื้องต้นนะครับกำลังซ้อมแล้วก็เกิดช่างเชื่อมครับเข้ามาต่อเติมครับทำให้ไฟไหม้ไหม้ทั้งหมดนะครับไหม้ทั้งหมดไม่เหลืออะไรเลยนะครับดูด้านบนนะครับไฟไหม้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างนู้นด้านข้างผมใช้ไลฟ์สดปกตินะครับปกติใช้ไลฟ์สดปกตินะครับแล้วด้านในร้านชมจันทร์ครับรับแจ้งว่าไหม้ทั้งหมดนะครับเนี่ยนะครับคือทั้งหมดนะครับช่างกำลังต่อเติมตอนนี้ไฟก็ดับแล้วนะครับไฟดับแล้วนะครับคือไฟดับหมดแล้วนี่คือร้านชมจันทร์ครับเห็นไหมครับข้างในไหม้หมดเลยนะครับร้านชมจันทร์ซาวเสียงเอฟเฟกต์อะไรก็ไหม้หมดเลยนะหลังคาด้านบนเนี่ยนะทุกอย่างครับข้างในไม่เหลือเลยครับตอนนี้เรารายงานจากสถานที่เกิดเหตุจริงนะครับร้านชมจันทร์นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นนะเกิดเหตุเพลิงไหม้รับแจ้งจากข้างในนะครับว่าไหม้ทั้งหมดครับดูหลังคาครับมันอาจจะมืดนะครับข้างในตอนนี้ดับเพลิงกำลังฉีดน้ำอยู่นะเนี่ยดับเพลิงฉีดน้ำอยู่ครับดูมันจะมืดนะมันมืดนะดับเพลิงฉีดน้ำมันอาจจะสั่นบ้างนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ระบบกันสั่นนะครับตอนนี้เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวดูครับเบื้องต้นเบื้องต้นดูนะครับด้านในครับเนื้อด้านในก็ไหม้ทั้งหมดนะครับเสียหายทั้งหมดนะครับนี่เราอยู่ร้านชมจันทร์ดูครับความเสียหายทั้งหมดเลยนะครับรับแจ้งเบื้องต้นจากนักดนตรีนะครับว่าช่างเชื่อมนะครับช่างเชื่อมนะครับมาต่อเติมนะครับรับแจ้งแบบนี้นะครับทีนี้นะครับไม่สามารถนำอะไรออกไปได้เลยนะครับไหม้ทั้งหมดครับดูหลังคาด้านบนดูครับความเสียหายหมดเลยนะครับตอนนี้เราถ่ายทอดสดอยู่ที่ร้านชมจันทร์นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ถามมานะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับความเสียหายครับความเสียหายทั้งหมดครับตอนนี้ข้างในยังมีไอร้อนอยู่ครับไอร้อนอยู่นะครับไม่หมดเลยนะครับข้างในไม่สามารถใช้อะไรได้เลยนะครับดูครับแอร์ละลายครับมันอาจจะพืดหน่อยนะครับแอร์ละลาย
อนนี้ดับเพลิงยังฉีดน้ำอยู่นะเบื้องต้นนะครับเสียหายทั้งหมดนะครับเบื้องต้นเสียหายทั้งหมดนะครับไม่สามารถใช้อะไรได้เลยนะครับดูโต๊ะเก้าอี้ก็ไหม้หมดนะครับเคาน์เตอร์อะไรก็ไหม้หมดเลยตรงหน้าเคาน์เตอร์ร้านชมจันนะครับร้านชมจันสุราษฎร์ธานีนะครับผมขอจบการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับ